بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานมาร่วมรับฟังนะความหมายที่เราได้อ่านไปด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาเติมเต็มอาหารทางด้านหัวใจกุรอานนั้นเป็นชีฟะนะครับเป็นยารักษาโรคบางคนบอกอาจารย์ยารักษาโรคเนี่ยหมายความว่ายังไงชีฟะตรงนี้ก็หมายถึงยารักษาโดยเฉพาะโรคที่รักษายากที่สุดก็คือโรคเกี่ยวกับหัวใจนะเช่นโรคอีมานอ่อนแอโรคนิฟากแปลว่าโรคกลับกรอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโรคขี้เกียจมีคันนี้โรคขี้เกียจนะแล้วก็มีโรคอะไรอีกโรคบะเคนเนี่ยโรคตรณีทีเหนียวพวกนี้ต้องรักษาด้วยกุรอานส่วนโรคทางด้านร่างกายก็กินยาตามที่แพทย์สั่งนะแต่ถ้าเกิดจากหัวใจของเรามันมีจุดด่างดำต้องรักษาด้วยกับกุรอานคราวนี้เราอ่านกุรอานเนี่ยพี่น้องครับก็ถือว่าได้ทำตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์แล้วเพราะว่ากุรอานที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานมาเนี่ยเพื่อให้เอาไว้อ่านกุรอานมีไว้ทำอะไรมีไว้อ่านนะกอรออานี่แปลว่าอ่านกุรอานสิ่งที่เราใช้อ่านแม้ในละหมาดก็ดีหรือนอกละหมาดในละหมาดก็อ่านกุรอานนอกละหมาดก็สามารถที่จะอ่านได้นะครับและกุรอานยังเป็นทางนำนั่นหมายความว่าถ้าเราอ่านอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่รู้ความหมายไม่ได้เอากุรอานมาปรับใช้นะก็ถือว่าจะไม่ได้ทางนำนั้นเราก็ต้องมาเรียนความหมายด้วยนะครับมาเรียนความหมายด้วยนะนะอาลอิมรอนอายะที่21จ้ะ21นะอ่านกันด้วยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق หน่วงเสียงตรงนูนมีชัดดะนะวะยะกอตูลูนันหน่วงเสียง3ฮะรอกะนันนบียีนันนบียีนบีกอยรีฮักกะแล้วก็มีก้อนกอลอตรงหยุดด้วยนะครับแต่ว่าตรงนูนตะนูนที่มีชัดดะนะครับหน่วงเสียงด้วยนะอีกรอบนึงวายะกอตูลูนันนบียีนบีกอยรีฮักกะวายะกอตูลูนันนบียีนบีกอยรีฮักกะวายะกอตูลูนัลลาซีนยะมุรูนบิลกิสมีนันนัสวะยะกตุลูนัลลซีนยะมุรูนบิลกิสฟีนันนัสฟะบัชชิรฮุมบิอะฟะบัชชิรฮุมบิอะซาบินอะลีมฟะบัชชิรฮุมบิอะซา
เราก็ต้องระวังตัวสุดท้ายนิดนึงนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตัวอลีฟนะอาลีมอาลีมตรงนี้ไม่ได้แปลว่าความรู้แปลว่าความเจ็บปวดนะส่วนอาดาเนี่ยเป็นตัวอีนนะครับบิอาดาบินอาลีมแล้วก็มีมตายพบบาเป็นอิกฟาชัฟฟาวีอ่านลงเสียงด้วยนะครับอีกรอบนึงฟาบาชิรฮุมบิอาดาบินอาลีมฟาบาชิรฮุมบิอาดาบินอาลีมอุลาอิกัลลาซีนาฮาบิตัตอาหมาลุฮุมฟิดดุนยาวัลอาคิรออุลาอิกัลลาซีนาฮาบิตัตอาหมาลุฮุมฟิดดุนยาวัลอาคิรอตรงหุ้มตรงนี้ไม่ต้องส่งเสียงนะอะมาลูหุ้มฟิตดุนยาเลยนะครับมีมที่หน่วงเสียงเนี่ยมีมีมตายพบมีมกับมีมตายพบบาที่เหลือก็เป็นอิดฮาชัฟวีไม่หน่วงเสียงเลยนะมี2ตัวแค่นั้นที่หน่วงเสียงนะครับมีมตายพบมีมกับมีมตายพบบานะส่วนอูแลเนี่ยก็อ่านมัดวาญิบ5ฮารอกะนะก็ยาวหน่อยนะครับอุลาอิกัลลาซีนาฮาบิตัตอาหมาลูฮุมฟิดดุนยาวัลอาคิรออุลาอิกัลลาซีนาฮาบิตัตอาหมาลูฮุมฟิดดุนยาวัลอาคิรอوَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ อีกรอบหนึ่งนะอายะที่21อินนัลลาซีนยักฟูรูนะบิอายาติลลาห์อินนัลลาซีนยักفورون بآيات الله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلونويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرةوَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ มาดูความหมายนะครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบุคคลที่มีลักษณะที่เป็นชาวสวรรค์จำได้ไหมมีคนที่อดทนคนที่อ่อนน้อมและก็คนที่ขออภัยโทษในช่วงอัสฮาร์ก็คือช่วงก่อนที่จะเข้าซูโบ
ช่วงท้ายของกลางคืนเนี่ยเขาจะตื่นขึ้นมาขอดุอาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตสแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษแล้วก็พูดถึงบุคคลที่ตรงกันข้ามเลยก็คือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคำว่ากาฟารูกาเฟรเนี่ยแปลว่าปฏิเสธคราวนี้ในคำว่าปฏิเสธเนี่ยถ้าหากว่าเราจะจำแนกออกมาเนี่ยมันจะมีกุฟอยู่2ประเภทกุฟแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกุฟใหญ่เลยกุฟอักบัรก็คือปฏิเสธศรัทธาเลยปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธหลักปฏิเสธนบีนะปฏิเสธอีหม่านหลักอีหม่านทั้ง6ข้ออีหม่านทั้ง6ข้อเนี่ยขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าไม่ใช่มุสลิมนะบางคนเนี่ยโอ้ฉันเชื่ออัลลอฮ์ฉันเชื่อนบีแต่ฉันไม่เชื่อเรื่องวันกิยามะห์ไม่จริงหรอกอันนี้เรียบร้อยเลยพี่น้องอันนี้ถือว่าออกจากการเป็นมุสลิมแล้วไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้ที่ยอมรับน้อมรับในบัญชาของแล้วความมุสลิมเนี่ยก็คือผู้ที่น้อมรับบัญชาของอัลลอฮ์คราวนี้อีกคำหนึ่งกาเฟตเนี่ยก็จะหมายถึงกุฟเนียมะห์กุฟเนียมะห์ก็คือความดีต่างๆที่อัลลอฮ์ใช้แล้วไม่ทำแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่เป็นวาญิบนะรู้ว่าเป็นวาญิบแต่ขี้เกียจเมื่อกี้ที่ทัดยาบอกโลกขี้เกียจชวนเขาให้ไปละหมาดวันศุกร์โอ้ไม่ไปหรอกเดี๋ยวเจ้านายเขาว่าเดี๋ยวฉันก็กลับไปกอดอกอดอวันศุกร์นี่ไม่รู้จะกอดอไงนะกอดอไม่ได้นะวันศุกร์มันมีเวลาของมันไปกอดอวันศุกร์ก็ขึ้นกุตบะเองเหรอนะมันเฉพาะเลยปรากฏว่าไอการไม่ละหมาดวันศุกร์หรือไม่ละหมาดฟัรดูเนี่ยนะบางครั้งนะไม่ได้ทำตลอดนะก็ถือว่าปฏิเสธเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เพราะคนละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เนี่ยมัดถูกไหมให้ความโปรดปรานแต่ไม่เอาดังนั้นการกระทำที่ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่วาญิบแต่ขี้เกียจเนี่ยเขาเรียกว่ากุฟเนี่ยมัดไม่ยอมรับในเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้อันนี้ยังเป็นมุสลิมอยู่และมุสลิมเนี่ยไม่ได้แปลว่าพอไม่ทำปั๊บแล้วก็ตกศาสนาเลยไม่ใช่มุสลิมไม่จ่ายซะกาตแต่เขาบอกซะกาตวาญิบแต่เขาขี้เหนียวก็ถือว่ายังเป็นมุสลิมอยู่แต่เป็นกุฟเนี่ยมัดไม่ใช่กุฟที่เป็นกาเฟตแบบปฏิเสธหลักการศาสนาคราวนี้ในคำว่ากาเฟตตรงนี้ก็คือปฏิเสธอายาติลลาปฏิเสธกุรอานเลยเพราะกุรอานเนี่ยมาบอกว่าจะมีท่านนบีก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะวายะกตูลูนันนบียีนพวกนี้ก็คือพวกชาวคัมภีร์พวกยะฮูดนะเขาปฏิเสธอายะของอัลลอฮ์ไม่พอวีรกรรมก่อนหน้านี้เขาเนี่ยนบีมาสอนแล้วไม่ได้ดังใจเขาทำยังไงวายะกตูลูนันนบียีนฆ่าเลยฆ่านบีซึ่งนบีในประวัติศาสตร์ที่ถูกฆ่าเนี่ยก็มีสองท่านนะหนึ่งก็คือนบีซะกะรียาอันนี้ถูกรุมฆ่าเสียชีวิตนะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็นบียะฮยาอันนี้โดนตัดหัวเลยเนี่ยนบีถูกฆ่านบีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนบีมุฮัมมัดเราก็ถูกที่จะฆ่าเหมือนกันแต่รอดช่วยเหลือปองร้ายเพราะวันนั้นที่ย่องเข้ามาในบ้านเนี่ยอลีคุมปองอยู่จำได้ไหมวันที่หนีออกมาจากบ้านคือนบีน่ะหนีออกมาแล้วแต่วันที่ต้องกลับไปเนี่ยเพราะว่าไปสั่งท่านอลีให้เอาของไปคืนเพราะท่านนบีของเราเนี่ยฉายาก็คืออันอามีนเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์เวลาคนจะเดินทางในมักกะเนี่ยเขาจะเอาของที่มีค่ามาฝากไว้กับนบีสมัยก่อนไม่มีธนาคารเนี่ยเวลาจะไปเนี่ยของเก็บไว้ในบ้านใช่ไหมเช่นกีมีทองอยู่10บาทเตรียมไว้ให้โต๊ะนั่นแหละจะไปจะออกไปจากบ้านปั๊บอุ้ยทำยังไงดีโอ้อาจารย์ละตีฟเป็นคนดีมีความรู้เป็นคนซื่อสัตย์เอาทองมาฝากเอาไว้คดีวะดีวะดีอะวะดีอะแปลว่าการฝากนบีเนี่ยมีของฝากเต็มเลยแต่พอเวลาที่ถูกปองร้ายถูกฆ่าเนี่ยนบีไม่ทิ้งสิทธิตรงนี้ก็คือคืนของเพราะเผลอไอ้คนนี่ของที่คืนไปเนี่ยคือคนที่จะฆ่านบีด้วยแต่นบีไม่ทิ้งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเวลาคนทำไม่ดีกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะไปอะไรไปทำชั่วคืนได้นะคนเข้ามาชกหน้าเราก็เลยไปกระทืบสมอบเลยเงี้ยบอกไม่เป็นไรไม่ได้คราวนี้ต้องหาถ้าป้องกันไม่ว่ากันแต่ไม่ได้หมายความไปเอาคืนได้ไม่ใช่นี่คือกฎข้อนึงว่าพวกนั้นน่ะต้องการจะฆ่านบีแต่นบีก็ยังทำดีโดยคืนของที่พวกเขานั้นฝากให้ไอ้วันที่คืนเนี่ยข่าวรั่วก็เลยล้อมบ้านนบีแล้วแล้วก็ให้ท่านอาลีมานอนมานอนแทนนะแล้วก็ออกไปการออกไปตรงนี้เดินออกไปเลยอัลเลาะ
ลายุบซีรูนอัลลอฮ์ให้ตามองไม่เห็นในซูเราะห์ยาซีนเนี่ยมีคนก็เอาอายะห์เนี่ยไปอ่านตอนเจอด่านตำรวจอันนี้จริงนะเรียบร้อยตำรวจเจออันนี้เรื่องในประวัติศาสตร์ไอ้นี่มาอ่านเจอด่านตำรวจอัลลอฮ์กีเอาแล้วก็ขอดุอาไปอันนี้เฉพาะนบีที่มองไม่เห็นปรากฏว่าก็เดินผ่านไปเลยมองไม่เห็นนะพอเปิดพอเข้าไปยุ่งเช้าก็เปิดผมก็จะฟันแล้วเป็นท่านอาลีเป็นท่านอาลีก็เลยไม่ได้ฆ่าแต่ก็โดนเตะโดนต่อยนะเลือดไหลหมดเลยนะแล้วก็เพื่อจะบอกให้รู้ว่านบีหนีไปตอนไหนอันนี้เล่าให้ฟังว่านบีหลายๆคนเนี่ยถูกปองร้ายบางคนถึงถูกฆ่าเลยท่านนบีมูฮัมหมัดของเราก็เช่นเดียวกันถูกปองร้ายในตอนที่อยู่ที่มักกะแต่อันนี้พวกกุฟฟาร์แต่ตอนสมัยนู้นเนี่ยสมัยนบีซะกะริยานี่คือพูดยะฮูดเขาฆ่านบีบีกอยรีฮักแปลว่าไม่ได้ชอบทำแน่นอนแหละการฆ่านบีไม่ชอบทำอยู่แล้วแล้วก็เป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดเลยในบรรดาการฆ่าทั้งหลายฆ่านบีนี่ที่สุดแล้ววะยะกตูลูนันละซีนยะมูรูนบิลกิสตและเขาไม่ได้ฆ่านบีอย่างเดียวนะเขาก็ฆ่าบรรดาผู้รู้ด้วยกอดีมั่งอะไรมั่งที่เขายะมูรูนบิลกิสที่เขาใช้ให้มีความยุติธรรมในระหว่างมนุษย์ทั้งหลายคำว่ายุติธรรมตรงนี้ก็คือพิพากษาแต่พอพิพากษาแล้วไม่ได้ดังใจก็อุ้มเลยมันมีข่าวมาแล้วอุ้มผู้พิพากษานะพวกนี้ฆ่าหมดฟาบัชชิรฮุมจงแจ้งข่าวกับพวกเขาเถิดมูฮัมหมัดจงแจ้งข่าวกับพวกเขาว่ายังไงบิอาดาบินอาลีมพวกเขาจะถูกลงโทษอันแสนสาหัสนะครับอูลาอิกัลละซีนะฮะบิตัตอะมาลูฮุมฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อีกอายะห์นึงบอกว่าชนเหล่านี้แหละที่การงานของเขานั้นจะไร้ผลฮะบิตัตนี่แปลว่าหายละลายเป็นทุลีเลยทำเอาไว้เยอะแยะเลยสมมุติเนี่ยก่อนหน้านี้ยะฮูดเนี่ยตอนที่นบีมูฮัมหมัดยังไม่ได้ประกาศโอ้โหอยู่ในโบสถ์อยู่ในนั่นอ่านคัมภีร์ของเขาเข่งหมดเลยนะกี่อัลลอฮ์บันทึกความดีแล้วรู้แล้วนบีมูฮัมหมัดจะมาวันหนึ่งนบีมูฮัมหมัดมาเสร็จประกาศโอ้ไม่เอาไม่รับนบีมูฮัมหมัดทำไมล่ะไม่ใช่บันีอิสรออีลเป็นอาหรับและนบีของเราเนี่ยเป็นคนละเผ่าคนละเผ่าคนละพวกและอย่างนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พวกเรานี่พวกอาลิมทั้งนั้นคนรู้คัมภีร์อ่ะคนนี้คิดอย่างนี้จริงใช่ไหมพวกบันีอิสรออีลนี่คนฉลาดไงอัลลอฮ์ให้พิเศษนะผมไปดูในของส่งออกของประเทศอิสราเอลนี้นอกเรื่องสักนิดนึงพวกนี้ส่งเครื่องมือการแพทย์เป็นประเทศที่ส่งเครื่องมือการแพทย์มีดอันนึงเนี่ยถ้าเกิดเป็นมีดธรรมดาเราซื้อทั่วไปเนี่ยอันละไม่กี่บาทขนาดมีดเชือดวัวก็หลักเป็นพันเหมือนกันนะเป็นพันหลายพันอยู่แต่เขาส่งมีดหมอมีดหมอนี่เล่มนึงที่ไม่ใช่ธรรมดาอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยนิดเดียวเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาก็หลายบาทแล้วถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เครื่องนึงเป็นล้านคอมพิวเตอร์ตัวเป็นล้านพวกนี้หัวดีไงเอาล่อให้หัวดีแต่ว่าหัวดีแล้วก็ไม่ศรัทธากันเท่านั้นแหละก็ที่บอกนี่ว่าเขาจะการงานที่เขาทำมาจะดีขนาดไหนเอาล่อให้สติปัญญาดีขนาดไหนแต่ปรากฏปฏิเสธสัญญาณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะบิตัตอะมาลูฮุมการงานของเขานั้นถือว่าไร้ผลทั้งหมดเลยกลายเป็นทุลีทั้งหมดทั้งฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าวะมาลาฮุมมินนาซีรีนและจะไม่มีผู้ใดที่ช่วยเหลือเขาได้เลยในวันกิยามะห์ในวันกิยามะห์จะไปหวังให้นบีที่เป็นกลุ่มชนของเขาเองเนี่ยมาช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรล่ะขนาดนบีในกลุ่มชนของพวกเขาเขายังไล่ฆ่าเลยนบีซะกะริยาเนี่ยก็คือหนึ่งในบรรดาบดีอิสรออีลนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าความดื้อของบันิอิสรออีลนั้นนะเป็นการพูดถึงยิวที่อยู่ในเมืองมาดีนะมาดีนะเนี่ยมียิวอยู่ตอนนั้นคนที่เป็นมุชริกตอนนั้นเนี่ยเผ่าทั้งสองสู้รบกันรับอิสลามหมดแล้วเหลือแต่ยะฮูดนี่แหละไม่ยอมรับแล้วก็แล้วมันแล้วจริงๆเนี่ยยะฮูดในความรู้มีด้วยนะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แต่เหตุที่ไม่รับเนี่ยเพราะกิบบะรุบบะตรุลฮักในหะดีษบอกว่าไงรู้ไหม
ความยโสโอหังคือการปฏิเสธความจริงบัตรุลฮักไอความยโสโอหังนี่แหละมันทำให้เขาเนี่ยปฏิเสธความจริงเขารู้นะนบีของเราเป็นนบีที่ถูกส่งมาแต่งตั้งมาแต่ยโสโอหังว่าบันิสรออีนนั้นประเสริฐกว่าอาหรับวะกอมตุนนัสและพอคิดว่าตัวเองดีเด่นแล้วเนี่ยก็มักจะดูถูกคนอื่นอันนี้เป็นกฎข้อนึงนะของการใช้ของดีแปลว่ามีคนมาถามนบีว่าถ้าเกิดเราใช้รองเท้าแพงๆใช้เสื้อแพงๆใช้รถหรูๆบาปไหมกี่บาปไหมไม่บาปนบีบอกไม่บาปตราบใดที่ไม่มีการดูถูกคนอื่นเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธความจริงหมายความว่าความจริงตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยเป็นหนึ่งในความโปรดปรานฮาดามินฟัดลิร็อบบีเราจะได้เห็นนะก็แปะกันตามบ้านเนี่ยฮาดามินฟัดลิร็อบบีนี่คือความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของฉันเป็นคำพูดของใครรู้ไหมของนบีสุไลมานเนี่ยนบีสุไลมานเนี่ยได้สุดยอดของความโปรดปรานก็คือใช้ยินได้ใช้ลมได้ไม่มีใครได้เหมือนนบีสุไลมานแล้วบนโลกนี้อัลลอฮ์ให้พิเศษสำหรับนบีสุไลมานคนเดียวฟังภาษาสัตว์ได้ภาษาสัตว์มดฟังรู้เรื่องเอาบัลลังก์บัลกิสมาเนี่ยฟับเดียวมาเลยยกมาจากเยเมนมาที่ปาเลสไตน์ครึ่งวันยกบัลลังก์มาเลยถามว่ามีใครได้รับเนี้ยมัดอันนี้มั้งไม่มีนบีสุไลมานคนเดียวแต่นบีสุไลมานไม่อะไรไม่บอกว่าฉันแจ๋วฉันดีคนอื่นไม่ได้เรื่องหมดเขาบอกว่านบีสุไลมานกล่าวว่าฮาซามินฟัดลิร็อบบีนี่คือความโปรดปรานของพระเจ้าของฉันนั้นมีรถดีๆมีบ้านใหญ่ๆโตฮาซามินฟัดลิร็อบบีนี่คือความโปรดปรานของพระเจ้าของฉันจะได้เตือนตัวเองว่าเราไม่ได้เด่นดีอะไรนะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะเราก็แค่บ่าวคนหนึ่งนั่นเองแต่อัลลอฮ์ให้เรานั้นได้รับตรงนี้เป็นเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้อ้าวต่อมาอ่านต่ออัลมตารอิลัลลซีนอูตูนซีบัมมินัลกิตาบอัลมตารอิลัลลซีนอูตูนซีบัมมินัลกิตาบأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَحْكُمَ كُمَ นะไม่อีกรอบนึงيدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهممعرضون ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار อีกรอบหนึ่ง ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار
ตรงลันนะนูนตายพบตาเป็นอิคฟาฮากีกี้อิคฟาฮากีกี้อ่านนงเสียงแล้วตามัสซานันนูนอ่านแล้วก็นูมิชัดดะวาญิบุนกุนนะนงเสียงด้วยนันนารนะอีกรอบนึงذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الحمد لله ถูกต้องقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْيوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمونوَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ นะอายะห์ที่23อาลัมตะรอเจ้าก็คือมุฮัมมัดมิได้มองดูบรรดาอัลลอฮ์ให้พิจารณาให้ท่านนบีเนี่ยพิจารณาดูถึงบรรดาผู้ที่อูตูนาซีบัมมีนั่นกีตาบมองดูบรรดาผู้ที่ได้รับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์มีนั่นกีตาบยุดาอูนาอีลากีตาบิลลาโดยที่พวกเขาเนี่ยถูกเชิญชวนไปสู่คัมภีร์ของอัลลอฮ์ก็หมายถึงว่าให้เขานั้นได้มาปฏิบัติตามปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในกุรอานแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีคัมภีร์เหมือนกันคัมภีร์ก็บอกและส่วนใหญ่แล้วก็จะสอดคล้องกันนั่นแหละถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องเลยผมเคยดูด็อกเตอร์ชากินไนเนี่ยท่านเวลาอ้างถึงคัมภีร์ของคริสเนี่ยโดยเฉพาะพันธสัญญาเก่ามีของใหม่ของเก่าด้วยมีห้ามกินหมูเหมือนเรานี่แหละมีห้ามกินหมูสุราวายตอนนั้นยังไม่มีสุราเป็นวายก็ห้ามเหมือนกันเลยดูแล้วก็อันเดียวกันนี่แหละก็คืออันเดียวกันนี่แหละก็ห้ามกินหมูแต่ปรากฏว่าพวกนี้ก็ไปแก้ไปเปลี่ยนนะเพื่อให้อะไรนะเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตซึ่งอันนี้มันถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคือถ้าเราทำผิดเนี่ยเราก็ยอมรับโดยดีว่าเราทำผิดแต่ไม่ได้เอาหลักการมารองรับในการทำผิดของเราเช่นคนๆนึงกินดอกเบี้ยโอ้ยสมัยนี้ใครจะห้ามได้ดอกเบี้ยมีหมดเลยเอาอีกแล้วก็เราไปทำอ่ะแล้วก็ทำไปสิเราจะไปอ้างทำไมว่าหลักการศาสนาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนเองตัวเราเนี่ยไม่ทำเองดื้อเองนะไอ้น่ากลัวนะตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วแต่ไปมองว่าศาสนาเนี่ยล้าหลังเช่นบอกว่าพระเจ้าเนี่ยน่าจะยอมรับในสิ่งที่เป็นเรื่องที่แท้จริงบอกว่าไงก็คือเขาบอกว่าในร่างกายของเขาเนี่ยรู้สึกว่า
อยากจะเป็นผู้หญิงมีจิตใจชอบผู้หญิงดังนั้นเนี่ยพระเจ้าต้องรู้สิว่าในร่างกายของเขาเนี่ยมีไม่ได้ต้องการความเป็นชายแต่อยากจะเป็นผู้หญิงจะให้โกหกเหรอใช่โกหกฉันก็บอกว่าความจริงก็คือเครื่องเพศเป็นสิ่งที่บ่งบอกเวลาคลอดออกมาไปถามหมอได้ลูกสาวหรือลูกชายจ๊ะหมอดูอะไรไม่ได้ดูที่ตุ้งติ้งใช่ไหมเด็กไม่ตุ้งติ้งไม่ได้ดูคำพูดดูที่อวัยวะเพศถามว่าใครโกหกกันแน่ตัวเองมีอวัยวะเพศชายบอกเป็นผู้หญิงอีกคนนึงมีของผู้หญิงบอกเป็นผู้ชายแสดงว่าคนที่โกหกก็คือคนที่ปฏิเสธความจริงที่ร่างกายนั้นบอกมาไม่มีอะไรคือร่างกายจะไม่โกหกเหมือนหมอนั่นแหละเวลาเขาจะพิจารณาโรคเนี่ยเขาก็ต้องดูก่อนว่าเป็นอะไรมีคนจีนคนนึงเขาไปรักษาเขาบอกมีแมลงออกจากหูเขาคิดว่ามีแมลงออกจากหูเขาก็เอากล้องตั้งเลยตั้งเป็นชั่วโมงก็ไม่มีแต่ขี้หูออกมาไอ้แสดงว่าไม่ต้องไปหาหมอแล้วเขาบอกไปหาอะไรรู้ไหมไปหาหมอจิตเวชเป็นที่ไม่ได้เป็นป่วยแต่ไม่ได้ป่วยที่ร่างกายแต่ป่วยที่สมองแล้วเพราะเข้าใจว่ามีแมลงออกมาจากหูไม่มีอันนี้เป็นไม่ได้ป่วยเขาเดี๋ยวไปผิดแผนกตอนแรกไปที่หูตาคอจมูกเขาบอกเปลี่ยนใหม่นะย้ายไปฝ่ายจิตเวชซะเพราะเป็นที่โรคจิตไอ้ต้องรักษาให้ถูกนะคือร่างกายไม่โกหกใช่ไหมร่างกายไม่โกหกเวลาเขาตรวจร่างกายมีบาดแผลเขารู้หมดแหละเวลาเกิดฆาตกรรมเนี่ยเขารู้หมดว่าบาดแผลนี่เกิดจากอะไรเกิดจากเนี่ยเพราะร่างกายจะไม่โกหกเช่นเดียวกันเครื่องเพศก็ไม่โกหกอวัยวะเพศไม่โกหกใครมีของผู้ชายรู้ชัดเจนผู้หญิงชัดเจนแต่ตัวคุณนั่นแหละโกหกจิตใจคุณน่ะโกหกนะนี่พูดให้ฟังว่าพวกอะไรนะพวกผู้ที่ปฏิเสธคัมภีร์ของอัลเลาะห์เนี่ยเขาจะเพื่อที่คัมภีร์นั้นจะได้ตัดสินระหว่างพวกเขาหมายถึงว่าเขาปฏิเสธคัมภีร์ของอัลลอฮ์เพราะเขารู้ว่าถ้าเขายอมรับปั๊บเนี่ยคัมภีร์ของอัลลอฮ์จะมาตัดสินเลยการเป็นมุสลิมหรือการรับอิสลามของเขาเขาไม่รับเลยถ้ารับในกุรอานเขาก็ต้องเอากุรอานมาตัดสินเนี่ยเขาก็เลยปฏิเสธกุรอานใช่ไหมเขาบอกต่อว่าวะกอรอฮุมฟีดีไม่ใช่ตรงนี้ลียะกุมะไบนะฮุมซุมมายะตะวัลลาฟารีกุมมินฮุมวะฮุมมุอริดูนโดยที่กลุ่มหนึ่งในพวกเขาก็ผินหลังให้นะและพวกเขาก็กำลังผินหลังอยู่ถามว่ามีคนที่มารับอิสลามไหมยะฮูดมีมารับอิสลามไหมมีนะเคยบอกไปแล้วมียะฮูดคนหนึ่งอาเลมศาสนาเลยมาถามนบี1 2 3 4รับอิสลามก่อนจะรับยะฮูดคนนี้บอกว่าโอ้โหเนี่ยคนนี้ดีที่สุดเลยรู้อาลิมเป็นคนรู้อะไรนะรู้ตำราของพระพอรับอิสลามบอกว่าไอ้เนี่ยโง่ที่สุดดูมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไอ้ตอนก่อนไปยังไม่รับอิสลามนะโอ้ยฉลาดที่สุดพ่อแม่เขาก็ดีพอไปรับอิสลามออกมาบอกโอ้ยไอ้นี่ไม่ได้เรื่องโง่เปลี่ยนเลยนี่นะอ้าวต่อมาพวกนี้แถยังไงเดลิกาบีอันนะฮุมกอลูนั่นก็พวกเขากล่าวว่าเขาไม่รับกุรอานหรอกบอกว่าอะไรลันตามัสนันนารูไฟนรกนั้นเนี่ยจะไม่แตะต้องพวกเขาตามัสนันนั้นอันนี้ก็น่าจะอยู่ในซูรอบากรอแล้วเคยเล่าให้ฟังแล้วอันนี้นะมีอยู่ในสำนวนเดียวกันเนี่ยอยู่ในซูรอบากรอด้วยก็เลยไม่ได้อธิบายเยอะเขาก็บอกว่าไฟนรกเนี่ยจะไม่สัมผัสแตะต้องหรือถ้าแตะต้องจริงอิลลาอัยยามะมะดูดัดก็จะแตะต้องพวกเขาหรืออยู่ในนรกไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันที่ถูกนับไว้ซึ่งท่านนบีได้ตอบโต้พวกนี้แล้วบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกอยู่แบบตลอดการไม่ได้อยู่แป๊บเดียวคิดว่าอยู่แป๊บเดียวนึกว่าแป๊บเดียว7วันอาทิตย์นึงมันนึกว่าไปพักร้อนนะจริงๆแล้วก็คือนบีบอกอ๋ออยู่ตลอดเลยแหละไม่ได้ขึ้นเลยนะไม่ได้เข้าสวรรค์เลยบอกต่อวะกอรอฮุมฟีดีนีฮิมมากานูยัฟตารูนและสิ่งที่พวกเขากุขึ้นมาแสดงไว้ที่บอกว่าจะไม่ได้อะไรนะไฟนรกไม่แตะต้องอันนี้โกหกกุขึ้นมาเองหลอกพวกเขาเองแล้วบอกว่าถ้าตกนรกก็ไม่เป็นไรหรอกประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องที่กุขึ้นมา
ในศาสนาของพวกเขาเพื่อที่จะมาหลงมาหลอกให้พวกเขานั้นหลงเชื่ออ้าวอายะสุดท้ายอายะที่25บอกว่าฟะกัยฟะแล้วจะเป็นอย่างไรเล่าอิซาจะมะนาฮุมลียาลียามินลารอยบะฟีเราได้ชุมนุมพวกเขาเอาไว้สำหรับวันหนึ่งซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆวันไหนวันกิยามะวันแห่งการตัดสินวันนี้ไม่มีการสงสัยใดๆแล้วทุกวันเนี่ยในดุนยาเนี่ยนะยังมีข้อสงสัยกันเช่นสมมุติคนคนหนึ่งเนี่ยถูกตัดสินไปเนี่ยทำผิดก็เป็นไปได้นะว่าไอการตัดสินตรงเนี้ยอาจจะเกิดจากหลักฐานที่อ่อนก็ได้มีการมีแพะก็มีใครจะไปใครจะไปรู้ในคุกอาจจะมีแพะอยู่แต่ถ้าวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีแพะแล้วนะของจริงไอคนที่รอดในดุนยาก็ไปโดนในอาคิเราะห์โดนหนักหน่อยส่วนไอคนที่โดนในดุนยาด้วยแล้วก็โดนในอาคิเราะห์หน่อยในอาคิเราะห์อาจจะเบาหน่อยเพราะโดนในดุนยามาแล้วส่วนนึงแปลว่าลารอยบะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องของการกระทำเพราะทุกอย่างอัลลอฮ์จะเอามากางให้เห็นหมดเลยยุติธรรมหมดแม้ว่าคนคนนั้นจะทำโดยที่ไม่มีใครเห็นเลยโอนสตังค์ไปเนี่ยไปช่วยเหลือคนยากจนไม่ได้ส่งสลิปไม่ได้โพสต์สลิปแต่วันกิยามะห์อัลลอฮ์มาเห็นเลยเนี่ยคนคนนี้บริจาคช่วยเหลืออยู่ในบัญชีหมดเลยลียามินลารอยบะฟีวะวุฟฟิยัตกุลลุนัฟซิมและทุกชีวิตเนี่ยนะแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนนะก็คือหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วนะอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนอย่างครบถ้วนมากะซะบัตในสิ่งที่พวกเขานั้นได้ขนขวายเอาไว้ใครยิ่งทำความดีเยอะอัลลอฮ์ก็ให้ความดีเยอะใครขี้เกียจทำความดีนะอัลลอฮ์ก็ให้ตามที่เขานั้นได้ทำนั่นแหละใครยืนละหมาดตะฮัจญุดใครทำความดีต่างๆใครบริจาค ก็ตามอะไรตามในสิ่งที่เขานั้นได้ขนขวายเอาไว้วะฮุมลายุซลามูนพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมเลยแม้แต่เล็กน้อยนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของชาวยะฮูดนะชาวคัมภีร์ที่อัลลอฮ์นั้นได้ตำหนิพวกเขาอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของอายะที่26และ27นะครับกูลิลลาฮุมما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ดีมากนะครับถูกต้องเลยนะกูลิลต้องอ่านกูลิลลานะสระกัสรอเนี่ยไม่อ่านเป็นเสียงหนารอไม่ได้กูลิลรอไม่ได้ต้องเป็นกูลิลลาอันนี้ในกิรออะห์ที่เราอ่านกันอยู่นะแต่ไปเจอกิรออะห์อื่นก็มีเหมือนกันกูลิลรอก็มีได้อ่านได้มันก็ถ้าถูกถ้าเป็นกิรออะห์อื่นนะแต่ว่าถ้าที่เราเรียนในกิรออะห์นี่ก็อ่านกูลิลลากูลิลลานะก็คืออัลลอฮ์นั่นแหละนะอัลลอฮุมมาเนี่ยอันนี้ก็คืออัลลอฮุมมากูลิลลาฮุมมากูลิลลาฮุมมามาลิกัลมุลกิตุติลมุลกะมันตะชะوَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
บิยาดิกัลคอยร์บิยาดิกัลคอยร์อินนะกะอะลากุลลิชัยอิกอดีรอ่ะอีกรอบหนึ่งนะกูลิลลาฮุมมะมาลิกัลมุลกิตุติลมุลกะมะตะชะوَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُوَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُتورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل تورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل وتخرج ال وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ حَيِّ นี่ก็หยุดเลยนะ حَيِّ حَيِّ นะوَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ มาดูความหมายนะกุลจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะก็คือโออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์นั่นแหละนะเป็นการเรียกนะเป็นการเหมือนกับเป็นการขอดุอานะโออัลลอฮ์มาลิกะผู้ทรงอํานาจตรงนี้ก็คืออภิสิทธิ์แห่งอํานาจผู้ทรงครอบครองมาลิกัลมุลกีความหมายเดียวกันน่าจะมาลิกเนี่ยมาลิกานี่ก็คือเป็นผู้ทรงผู้ทรงปกครองอัลมุลก็คืออำนาจทั้งปวงเลยผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งอำนาจทั้งปวงมาลิกุลมุลซึ่งอำนาจของอัลลอฮ์เนี่ยแตกต่างกับอำนาจของมนุษย์ตรงที่มนุษย์เนี่ยมีอำนาจแล้วก็มีการเสื่อมอำนาจใช่ไหมล่ะวันที่ขึ้นครองอำนาจก็ยังสั่งได้แต่หมดอำนาจเมื่อไหร่ก็เขาก็บอกว่าลงมาได้แล้วพอลงหมดสิทธิ์มีขึ้นแล้วก็มีลงการปกครองของมนุษย์เนี่ยเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ให้รู้ไว้เลยนะว่าการที่คุณมีอำนาจได้เนี่ยด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์
อัลลอฮ์จะเอาคืนวันไหนก็ได้นะแล้วการมีอำนาจของมนุษย์ต้องอาศัยผู้ที่อยู่ใต้อำนาจเช่นกษัตริย์ที่บัลลังก์ของเขาจะมีความมั่นคงก็ต้องมีทหารรักษาถ้าพวกทหารไม่รักษาอำนาจก็เรียบร้อยพี่น้องพวกศัตรูก็ลอบฆ่าลอบสังหารอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่ามนุษย์เนี่ยอาศัยอะไรอาศัยมักลูกเป็นแค่ชั่วคราวนะนี่คืออำนาจที่ไม่จีรังยั่งยืนอำนาจของมนุษย์เนี่ยต่างกับอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งที่เป็นมักลูกนะแต่มนุษย์เนี่ยถ้าจะมีอำนาจต้องผ่านมนุษย์ด้วยกันนี่แหละรับยอมรับแล้วก็อะไรนะเชื่อฟังคราวนี้อัลลอฮุมมามาลิกัลมุลกิตุติลมุลกะมันตะชะพระองค์จะทรงประทานอำนาจแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้รู้ก่อนว่าสำหรับคำว่าผู้ทรงอำนาจเนี่ยก็คือที่สุดก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมนุษย์ล่ะที่จะมีอำนาจได้เป็นผู้ปกครองได้เป็นกษัตริย์ได้เนี่ยมาได้อย่างไรด้วยกับอัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ตักดีรอัลลอฮ์กำหนดให้ไม่ได้ว่าแกเก่งนะโอ้ยเรานี่แจ๋วเลยเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์ประสงค์วะตันซีอุลมุลกะมิมมันตะชะและอัลลอฮ์จะถอนอำนาจจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์มีให้ก็มีเอากลับคืนได้วะตุอิซซุมันตะชะบางกษัตริย์บางคนหรือผู้มีอำนาจบางคนอัลลอฮ์ก็ให้เกียรติตัวอิซซุทำให้บุคคลนั้นเป็นคนที่มีเกียรติด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์วะตุซิลลุมันตะชะหรือบางคนอัลลอฮ์ก็ประทานความต้อยต่ำให้เป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ต้อยต่ำประชาชนคนที่อยู่ใต้ปกครองเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจะสาปแช่งไม่ไหวจะด่าไม่มีคำสรรเสริญเยินยออะไรเลยแต่ก็ยังมีอำนาจอยู่แต่ก็ต่อยตกต่ำนะแล้วบางครั้งก็หมดอำนาจไปนะอันนี้แหละคือมนุษย์ก็เป็นแบบนี้แหละบางครั้งเขาเรียกว่าลุกแก่อำนาจน่ากลัวนะตอนที่ยังไม่มีตำแหน่งก็ยังคุยกันรู้เรื่องแต่พอมีตำแหน่งแล้วคุยไม่ค่อยรู้เรื่องละไม่ค่อยสลามเจอไม่ค่อยสลามให้รู้ไว้เลยอ่านอายะห์กุรอานนี้เยอะๆว่าอำนาจไม่ได้มาจากท่านนะอำนาจนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้วันหนึ่งอัลลอฮ์จะถอนเมื่อไหร่ก็ได้อัลลอฮ์จะให้เกียรติกับท่านก็ได้ตอนที่มีตำแหน่งตอนที่มีอำนาจอยู่หรืออัลลอฮ์จะให้ความตกต่ำกับท่านก็ได้กลายเป็นตำแหน่งของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเขามีความทุกข์มีความทุกข์ไม่สบายใจนอนไม่หลับนะตกต่ำคนก็ไม่ชอบบ่นด่านะบิยาดีกัลคอรความดีทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอำนาจของอัลลอฮ์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นะอินนากะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรพระองค์นั้นทรงอนุภาพเหนือทุกสรรพสิ่งต่อมาตูริจุลไลละฟินนะฮาร์พระองค์นั้นทรงทำให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันลักษณะการเข้าก็คือมันก็ต้องค่อยๆเดินสมมุติจะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บแล้วมาโผล่นี่ต้องเดินผ่านประตูมาตรงนี้กำลังจะบอกว่าเวลาที่เปลี่ยนระหว่างกลางวันกลางคืนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแบบปุ๊บแล้วสว่างเลยไม่ฉับพลันถ้าฉับพลันนี่ตาเสียนะสังเกตไหมเวลาเข้าอุโมงค์เนี่ยฉันเนี่ยขับรถเนี่ยแดดเปรี้ยงๆเลยนะแดดจ้าๆแล้วพอขับลงปั๊บพอพักหนึ่งพอเข้าไปในอุโมงค์มืดๆเนี่ยตามันจะมองไม่เห็นแป๊บนึงปะสายตามันปรับไม่ทันแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆชัดนั้นเวลาเจออุโมงค์เนี่ยเบาๆหน่อยอย่าแรงมากพอแรงปั๊บบางทีไม่เห็นมีอะไรนะมีรถจอดอยู่มีอะไรเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากถ้าไม่มีไฟนะขนาดมีไฟเนี่ยตามันยังปรับไม่ทันเลยเพราะไฟจากแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจ้ามากนี่เล่าให้พี่น้องฟังว่าเหตุที่อัลลอฮ์ให้กลางวันค่อยๆเข้าไปในกลางคืนเข้ามากลางวันเนี่ยเพื่อให้เกิดความสบายตาของพวกเราปรับได้นะต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะตูริยุนนะฮะรอฟิลไลและเช่นเดียวกันก็ให้กลางวันเข้าไปสู่ในกลางคืนตรงนี้รวมถึงเรื่องของอะไรด้วยรวมเรื่องของฤดูกาลด้วยดังนั้นกลางวันกลางคืนเนี่ยแต่ฤดูกาลจะขอโทษทีแต่ฤดูกาลเนี่ยกลางวันกับกลางคืนจะไม่ค่อยเท่ากันกลางคืนถ้าเป็นฤดูหนาวกลางคืนก็จะยาวกว่า
นอนได้ยาวหน่อย ถูกไหมถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยล้อตีสี่ได้แล้วแล้วก็นู่นนะกว่าจะดวงอาทิตย์กว่าจะตกกับทุ่มหนึ่งที่คูเวตของฉันที่ฉันเรียนหนังสือเนี่ยตีสามเข้าซูโบแล้วแทบจะไม่ต้องนอนกันเลยตอนฤดูร้อนนะกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องนอนแป๊บเดียวนะทุ่มจะสองทุ่มนี้ยังสว่างอยู่เลยดวงที่จะไม่ตกกลางวันกลางวันยาวกว่ากลางคืนนะอันนี้ก็คือเรื่องของฤดูกาลนะแล้วก็ต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าตุคริยุลฮัยยะมินัลมัยยิตวะตุคริยุลมัยยิตะมินัลฮัยนี่ถ้าเราอ่านปุ๊บเนี่ยเราก็จะอาจจะงงๆหน่อยต้องไปดูคำแปลดูคำอธิบายอัลลอฮ์บอกว่างี้ทรงให้สิ่งมีชีวิตออกมาจากสิ่งไม่มีชีวิตและทรงให้สิ่งไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งมีชีวิตตอนแรกฉันอ่านฉันก็อะไรนึกก่อนสิอะไรล่ะที่ไม่มีมีอะไรนะให้สิ่งมีชีวิตออกมาจากสิ่งไม่มีชีวิตและอีกอันนึงก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งมีชีวิตฉันอ่านถูกไหมสิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งไม่มีชีวิตและทรงให้สิ่งไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งมีชีวิตสลับกันตรงนี้นะในตัฟซีรนุกะซีรบอกว่าก็คืออันแรกก่อนนะสิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งไม่มีชีวิตก็คือเมล็ดพืชเนี่ยออกมาจากพืชเมล็ดพืชออกมาจากพืชเมล็ดเนี่ยไม่มีชีวิตเนี่ยพืชเนี่ยมีชีวิตเมล็ดออกมาเป็นรวงข้าวเนี่ยเป็นข้าวเป็นอะไรก่อนที่มาหว่านเนี่ยข้าวนี่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าเราต้องปวนบินถ้าข้าวตายก็คือไม่มีชีวิตถ้ามันยังมีชีวิตอยู่มันก็ยังเจริญเติบโตงอกงามอ่ะนะแล้วก็ให้พืชเนี่ยออกมาจากเมล็ดกับเมล็ดข้าวเนี่ยมันไม่มีชีวิตแล้วแต่พอเอาไปหว่านมันก็งอกออกมามีชีวิตเห็นไหมไอ้เมล็ดต่างๆเนี่ยที่มันตายไปแล้วไม่มีชีวิตแล้วอินพัลลามเม็ดมันเนี่ยทาไปบดก็ไปทำอะไรแต่ถ้าเกิดมันยังเอาไปโยนในดินเจอฝนเจออะไรหน่อยมันก็งอกขึ้นมามีชีวิตนี่ไงเนี่ยอัลลอฮ์ทำให้ดังนั้นเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่นะที่บอกว่าแผ่นดินจะกลับมีชีวิตชีวาเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าตอนแรกไม่มีอะไรเลยฉันไปที่บ้านฉันเนี่ยเอาดินเกี่ยไปผ่านไป2อาทิตย์กลับมาเขียวไปหมดเลยมีชีวิตได้ไงเนี่ยก็ไอ้พวกเมล็ดต่างๆเนี่ยที่มันตายไปหมดแล้วแหละพอมันเจอฝนเจออะไรอัลลอฮ์ก็ให้มันงอกขึ้นมายงหญ้าต่างๆขึ้นมามีชีวิตนะอันนี้ก็ในอายะกุรอานได้บอกเอาไว้วะตารุซุกุมันตะชะและอัลลอฮ์จะให้ปัจจัยยังชีพแก่ที่พระองค์นั้นแก่บุคคลที่พระองค์นั้นทรงประสงค์บีกอยริฮิซาบโดยที่ปราศจากการคิดคำนวณเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีนะอัลลอฮ์จะให้โดยที่ไม่สามารถจะคิดคำนวณได้เลยถ้าสำหรับคนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ดังนั้นการงอกเงยของพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยบางครั้งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องคืออะไรเรื่องปุ๋ยเรื่องการดูแลก็แน่นอนแหละก็มีส่วนแหละแต่ถามว่ามีกี่มากน้อยแล้วใส่ปุ๋ยเข้าไปอัดปุ๋ยเข้าไปตายก็มีพรวนดินอย่างดีตายก็มีนี่ไงเราไม่ได้มีอำนาจเมื่อกี้บอกแล้วอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์เราต้องมอบหมายต่อพระองค์แต่ส่วนเราก็ทำสบับสาเหตุดูแลให้ดีพรวนดินให้ดีแต่ถึงเวลาจะเกี่ยวแล้วน้ำท่วมไปเหมือนกันเห็นไหมอัลลอฮ์จะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะด้วยกับอำนาจของพระองค์เอาต่อมาอ่านต่ออายะที่28ลายัตตะคิซิลมุมินูนัลกาฟิรีนาเอาลิยามินดูนิลมุมินีนวะมันยัฟ
อัลซาลิกะฟะไลซะมินัลลอฮิฟีชัยวะมะفليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى فليس من الله في شيءتقوا منهم تقى เห็นตาตัวนั้นไหมครับตาตัวนี้นะเป็นตากลมเป็นตากลมนั้นเวลาอ่านหยุดก็เปลี่ยนจากตากลมเป็นฮาแค่นั้นเอง ก็อ่านว่าตูกอตากลมทั้งหมดนะครับเวลาอ่านหยุดจะเปลี่ยนตาเป็นฮาอันนี้เป็นวิธีการหยุดเลยนะตูกอ่านหยุดอย่างนี้ถ้าไม่อ่านหยุดต้องอ่านตามเหมือนเดิมเช่นอิลลาอันตัตตะกูมินฮุมตุกอตออันนี้เลยว่ายูฮัซซิรุกุมถ้าอ่านไม่หยุดต้องอ่านตัวตามเหมือนเดิมถ้าอ่านหยุดเปลี่ยนเป็นฮาตุกอหยุดแค่นี้วายูฮัซซิรุกุมุลลอฮุนัฟซะวายูฮัซซิรุوإلى الله المصير وإلى الله المصير อีกรอบนึงนะลา ยัตตะคิซิลมุอ์มินูนัลกาฟิรีนะเอาลียามิดูนิลมุอ์มินีนมิดูนิลมุอ์มินีนวะมัยยัฟอัลซาลิกะฟะไลซะมินัลลอฮิฟีชัยวะมัยإلا أن تتقوا منهم تقى إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله وإلى الله المصير وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ตรงนี้ความหมายก็คือผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจงอย่าได้ยึดเอาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นมิตรอื่นมาจากผู้ศรัทธาคราวนี้ในการคบค้าสมาคมนะอิสลามไม่ได้ปฏิเสธว่าเราจะต้องคบแต่คนมุสลิมเท่านั้นเดี๋ยวฟังอายะแบบนี้โอ้โหฉันต้องไม่มีเพื่อนเป็นคนสียางฉันไม่คบแล้วไม่ใช่การคบค้าสมาคมนบีสอนให้คอลิกินนัสบิคุลุกินฮัสซานินอันนี้เป็นหะดีษนบีเลยให้คบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกับมารยาทที่ดีไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมละโกงได้พูดจาเรียบร้อยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ด่าเขาได้ไม่ใช่เลยต้องคบค้าด้วยมารยาทที่ดีนบีสอนเอาไว้แต่ในกรณีเช่นกรณีที่เอาสมมุติเนี่ยในชุมชนของเราเนี่ยนะ
มีมุสลิมจำนวนมากเลยเป็นมุสลิมส่วนใหญ่เลยและก็คนมุสลิมเองก็มีคุณสมบัติที่ดีมีความสามารถแต่ปรากฏว่าไม่สนับสนุนไปเอาคนที่ไม่ใช่ขึ้นมาอันนี้ยกตัวอย่างนะในชุมชนเราเนี่ยโอ้โหคนมุสลิมดีๆทั้งนั้นเลยเป็นคนดีด้วยนะและเขาก็มีความสามารถไม่เอาอะไม่สนับสนุนทำไมล่ะโอ้ฉันทะเลาะกับบ้านมันพอดีกีกันไม่ถูกกันไปเอาใครกันไปรู้ตะแปะข้างบ้านนั่งกินชากันนี่คุยกันคอซีกันเลยแต่มุสลิมโกรธกันไม่ใช่วันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าการคบค้าสมาคมเนี่ยมีปัญหาทำมาหากินกันได้ดูอยู่ดูแลซึ่งกันและกันได้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าในกรณีที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยจะต้องมีความแน่นแฟ้นมากกว่าเพราะอันนี้คือพี่น้องร่วมศรัทธาถ้าเราช่วยเหลือคนข้างบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมกับอีกข้างบ้านเราเหมือนกันแต่เป็นญาติเราด้วยเป็นมุสลิมด้วยเนี่ยถามว่าอันไหนที่เราต้องดูแลมากกว่าก็คนที่เป็นมุสลิมเราใช่ไหมอันนี้แค่การเรียงลำดับนะแต่ในบางกรณีบางครั้งก็อนุญาตให้เรานั้นได้ใช้ประโยชน์ได้เช่นในประเทศเนี่ยมีเฉพาะคนกลุ่มนี้ที่ไม่ใช่มุสลิมนี่แหละแต่เขามีความเชี่ยวชาญบางเรื่องที่คนมุสลิมเนี่ยไม่มีอันนี้ก็ต้องให้เขาดูแลสมมติเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของการทำอะไรนะทำเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือแพทย์สมมติเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเนี่ยเวลานำเครื่องมือแพทย์เฮ้ยอย่าไปใช้ของยิวนะเราก็เล่นมีโต้ผ่ากันเองเรียบร้อย ไม่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาใช้ได้เพราะว่าเราเองก็ผลิตเองไม่ได้ถ้าเราผลิตเองได้เราก็สนับสนุนกันเองนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าในกรณีที่ยกศัตรูขึ้นมาเป็นมิตรเนี่ยสุดท้ายแล้วใครที่จะได้รับความเสียหายก็มุสลิมเราสิเพราะเขาเป็นศัตรูแต่เขาแค่แฝงเข้ามาทำเป็นมิตรด้วยพอถึงเวลาปั๊บเรียบร้อยเลยสอดแทรกนู่นสอดแทรกนี่อันนี้ก็คือถ้าหุกกลมที่เราจะเขาเรียกว่าให้ศัตรูมามีส่วนร่วมได้เนี่ยไอ้กรณีที่มีเหตุจำเป็นอย่างที่เคยบอกอย่างในมะดีนะห์เนี่ยถามว่านบีอยู่กับยะฮูดยังไงอ่ะก็ช่วงแรกก็ต้องอยู่ด้วยกันก่อนก็ต้องปกครองกันไปแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมันเริ่มเขาเรียกว่าชักศึกเข้าบ้านไม่เคารพสัตย์สัญญานบีก็ต้องอะไรจัดการปราบแต่ถ้ายังอยู่กันดีอยู่ในเคารพสัญญากันอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้พูดในการปกครองคนมุสลิมแต่ถ้าพูดในประเทศของเราเนี่ยแน่นอนเราเป็นชนส่วนน้อยเขาเรียกว่าดารุนกุฟเนี่ยเราเวลาเราจะแยกเนี่ยต้องมีแบ่งนะเขาจะแบ่งดารุน3ดาร์1ก็คือดารุสลามดารุสลามก็คือประเทศที่มุสลิมจำนวนมากมีคนส่วนน้อยเป็นไม่ใช่มุสลิมซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาเรียกดารุสลามคูเวตดารุสลามผู้นำเป็นมุสลิมกษัตริย์เป็นมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมไปอาศัยอยู่เนี่ยไปตอนรอมฎอนเนี่ยไปเดินกินเนี่ยไม่ได้รอมฎอนเนี่ยไปเดินดูดน้ำกินก๋วยเตี๋ยวตำรวจจับเลยอ้าวทำไมจับอ่ะคุณต้องให้เกียรตินี่คือประเทศมุสลิมรอมฎอนคุณไปกินในบ้านเขาไม่ว่าเราตำรวจไม่จับหรอกแต่ถ้าเกิดมาเลยนะมาเดินกินตามถนนมาเปิดร้านกินกันเนี่ยโดนนี่เขาเรียกดารุสสลามแต่บางทีเราเอาขุกกลมเนี่ยมาใช้กับก๋วยเตี๋ยวปากซอยบ้านเรานี่อย่าไปเปิดในรอมฎอนบาปเอ้ยนี่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอ่ะเมืองไทยเปิดได้เมืองไทยมีปัญหาอันนี้คนละขุกกลมแล้วนะถ้าไปเปิดที่ซาอุดีเนี่ยไม่ได้หรอกตำรวจจับเลยแหละถ้าเลี้ยงตอนเที่ยงอ่ะนะถ้าเปิดเมืองไทยมีปัญหาหรอกบางคนบอกอ้าวงี้คนแขกเค้าก็มากินก็อ้าวแล้วก็นี่สิแล้วก็บอกเค้าสิแต่คนมันจะไม่บวชแต่ถามว่าจะทำยังไงอ่ะต่อให้มันไม่กินก๋วยเตี๋ยวร้านบางมันก็ไปเจียวไข่ที่บ้านกินอยู่ดีแหละ อันนี้คือนิดนึงว่าบางทีเนี่ยเราไปเอาฮุกกลมซาอุดีมาไปเอาฮุกกลมดารุสสลามไม่ใช่ซาอุดีขอโทษทีเอาฮุกกลมของดารุสสลามมาเอามาใช้กับดารุนกุฟประเทศเราตัวอย่างอันนึงนะเขาบอกว่าศาสนสถานในดารุสสลามเนี่ยถ้าเป็นศาสนาอื่นเนี่ยต้องไม่เด่นกว่าเข้าใจไหมสมมติคุณจะไปสร้างโบสถ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศคูเวตแล้วกันต้องไม่ทำใหญ่สูงกว่าตั้งงานกว่าต้องลงมามีได้แต่คุณต้องเล็กกว่าเพราะเป็นการให้เกียรติเลยดารุสสลามคราวนี้พอมาเมืองเราโอ้ยไม่ได้นะต้องใหญ่เท่านั้นนะปรากฏใหญ่อย่างเดียวไม่มีคนละหมาดอันนี้เอาใหญ่อย่างเดียวไม่มีคนละหมาดไม่ใช่นะ
มีบทเอาไว้บทนึงเวลาเจอคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยในดารุสสลามนะต้องให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมหลบคนมุสลิมไม่ต้องหลบเหมือนกับเป็นเหมือนคล้ายๆพูดง่ายๆเหมือนเป็นเจ้าถิ่นนะคนที่มาอาศัยอยู่ก็ให้หลบให้เกียรติกับพูดง่ายๆก็เหมือนให้เกียรติเจ้าของพื้นที่ไม่ได้ปกติเป็นมารยาทอยู่แล้วเราเนี่ยเป็นพวกแปลกถิ่นไปโอ้โหกังเลยไม่ได้หรอกอยู่ไม่นานหรอกต้องให้เกียรติกับเจ้าที่เจ้าถิ่นเขาหน่อยเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพอเราเดินเนี่ยต้องหลบให้กับคนมุสลิมอันนี้ดารุสสลามแต่บ้านเราเนี่ยเราก็หลบดิไม่เป็นไรหรอกบางคนมายืนหลบอ่ะเดินสวนกันในคลองไปงั้นแหละแล้วก็หลบได้มีปัญหานี่ต้องรู้ก่อนนะว่าฮุกกลมไหนใช้ตรงไหนเอาต่อมาวะไมยัฟอันซาลิกะฟะไลซะมินัลลอฮิฟีชัยอย่าได้ยึดเอาบรรดาผู้ที่ไปเสศรัทธานั้นเป็นมิตรอื่นจากผู้ศรัทธาคือความรักเนี่ยมันต้องไม่เหมือนกันคือความเค้าเรียกอะไรความเป็นพี่น้องอ่ะคนเป็นมุสลิมเนี่ยมันจะแน่นหนากว่าแต่เวลาเราเจอกับคนที่ไม่ใช่เนี่ยถามว่าเราก็รู้สึกดีเข้าหมายถึงว่าปฏิบัติดีกับเขานะแต่ความแน่นหนาเนี่ยในเรื่องของหัวใจมันต่างกันอันนี้มันเป็นเรื่องของศรัทธานะเขาเรียกพี่น้องร่วมศรัทธาอันนี้อธิบายยากเหมือนกันเวลาเจอคนมุสลิมเนี่ยมันคุยกันแบบแหมใช่ไหมเรานับถือสิ่งเดียวกันอะไรกันนะเอาต่อมาวะไมยัฟอันซาลิกะฟะไลซะมินัลลอฮิชัยบอกว่าไงและอย่าได้กระทําเช่นนั้นเขาย่อมไม่อยู่ในศาสนาที่มาจากอัลเลาะห์ในเรื่องศาสนาเราก็แยกกันนะเรื่องสังคมอันนี้ไม่ว่ากันอิลลาเว้นแต่อันตัตตากูมินฮุมตูโกนอกจากพวกเจ้าจะป้องกันเพื่อพวกเขาจริงๆเท่านั้นนี่ก็เป็นข้อที่อะไรนะที่ยกเว้นเอาไว้นะในกรณีที่พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือ เราขาดกำลังเนี่ยสามารถที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้านเมืองได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในประเทศดารุสสลามเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าคนมุสลิมทำทั้งหมดก็มีบางคนที่เขาไม่ใช่เขาก็เอาเข้ามาช่วยเหลือเอามาเลยนะเอามาดูแลประเภทอะไรเงี้ยนะยูฮัซซิรุกุมุนลอฮูนับซะอัลลอฮ์ยูฮัซซิรแปลว่าทรงเตือนพวกเจ้าให้มีความยำเกรงนะและณที่พระองค์อิลัลลอฮิลมัสยิดมัสยิดก็คือการกลับไปนะที่อัลลอฮ์ก็คือการกลับไปนะอ่ะต่อมาอายะที่29แล้วก็30กุลอินตุกฟูมาฟีซูดูริกุมกุลอินตุกأو تبدوه يعلمه الله أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما قم عبدي سيئن لهم لا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ย้อนอีกรอบหนึ่งกุลอินตุฟูมาฟีซูดูริกุมกุลอินตุฟูมาฟีซูดูริกุมเอาตุบดูฮูยะอ์ลัมฮุลลอฮ์เอาตุบดูฮูยะอ์ลัมฮุลลอฮ์
วะยะละมุมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎวะยะละมุมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎวัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรวัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรยาวมะตะจิดุกุลลุนัฟซิมมาอะมิลัตمن خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودلو أن بينها وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود นะ อีกรอบนึง وما عملتمن سوء تود لو أن بينها وما عملت من سوء تود لو أن بينهاوبينه أبدا بعيدا وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسهوالله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد อีกรอบนึงนะ يوم تجد كل نفس ما عملتمن خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودلو أن بينها وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيداويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعبادกุลจงกล่าวถึงมุฮัมมัดนะซึ่งแน่นอนแหละพวกชาวคัมภีร์นะ
คนที่เป็นศัตรูของอัลเลาะห์เนี่ยบางครั้งเขาอาจจะแอบความเป็นศัตรูเอาไว้นะเขาเรียกว่ามีแผนการนะแต่บางครั้งปากก็บอกว่าดีแต่จริงก็คือมีแผนการในการที่จะช่อฉนทำลายอิสลามท่านนบีของเราก็ได้บอกนะอัลลอฮ์ได้เตือนได้บอกว่ากุลอินตุกฟูมาฟีซูดูริกุมจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดว่าหากพวกเจ้าปกปิดสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตามอัลลอฮ์ยะอัลัมฮุลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นทรงรู้ในสิ่งนั้นดีคำว่าซูดูรแปลว่าหัวอกตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์ทรงรู้แม้กระทั่งในหัวใจหัวใจเราคิดอะไรอัลลอฮ์รู้แต่ประเด็นก็คือว่าอัลลอฮ์จะเอาโทษไหมถ้าอยู่ในหัวใจยังไม่ได้พูดออกมายังไม่ได้ทำออกมาก็ยังไม่เป็นโทษอย่างที่เราเรียนไปแล้วในช่วงท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะถ้าอัลลอฮ์จะเอาโทษในสิ่งที่อยู่ในหัวใจด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากถึงขั้นซอฮาบะห์นี่เขาสุดเลยโอ้โหถ้าเอาในหัวใจมาคิดบัญชีด้วยนะกลายเป็นเรื่องเลยเพราะว่าหัวใจของแต่ละคนเนี่ยบางครั้งมันเหนือการควบคุมจากที่เขายกตัวอย่างครั้งที่แล้วจำได้ไหมล่ะยกอาหารมาเลี้ยงเนี่ยใจไปแล้วพอกินข้าวคำแรกเค็มเหลือเกินในนี้ในใจใช่ไหมแต่มันยังไม่พูดแต่มันนึกแล้วเคี้ยวเข้าไปเจอเนื้อวันนั้นอะไรที่ไหนได้กุฎบันมาเลี้ยงเคี้ยวไปสักพักนึงอันนึกในใจหนังยางหรือเปล่าเนี่ยทำไมนึกว่าเคี้ยวหนังยางสมมติว่าอันนี้มันอยู่ในใจนะยังไม่ได้พูดแต่คือไอ้จังหวะเคี้ยวทำไมมันอยากจะเอามือเนี่ยล้วงออกไปแล้วฉีกมันก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้กืนก็ไม่ได้ติดคอหนังยางป่ะเนี่ยสักพักนึงก็เปลี่ยนใหม่มันมีตั้งหลายเนื้อนี่ก็เปลี่ยนพอเรานึกหะดีษได้ว่าเวลาอาหารที่เราไม่ชอบก็ให้กินน้อยๆใช่ไหมอันไหนชอบก็กินเยอะได้อันไหนไม่ชอบก็กินน้อยๆแต่อย่าไปบ่นอย่าไปตำหนิอาหารนะเพราะว่าบางครั้งเขาก็ไม่รู้หรอกเนื้อเนี่ยมันเหนียวคนก็ไม่รู้เขานี่ว่าอะไรนะมันรั่วอะไรนะมันโอ้ยอันนี้ไม่เหนียวอาจารย์โอ้โหละลายในปากฉันบอกว่าอยู่ในกระเพาะยังไม่ละลายเลยละลายในปากอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจซึ่งมนุษย์ไม่สามารถจะคุมได้บางครั้งแต่ปากนี่คุมได้ถูกไหมตาเนี่ยมองเห็นปั๊บเนี่ยบางทีคิดไปก่อนละแต่ไม่พูดออกมาดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความคิดหรือสิ่งที่เป็นแผนการแม้ว่าจะยังไม่กระทำเนี่ยอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่เป็นแผนการของพวกเขาคราวนี้ถ้าพูดถึงบาปนิดนึงถ้าเป็นบาปในเรื่องของเป็นบาปที่ไม่ใช่ชีริกนะเช่นจะไปทำร้ายคนสมมติเนี่ยหรือโมโหอยากจะด่าคนแต่ว่าคิดไว้ในใจว่าจะไปทำแล้วสุดท้ายก็ไม่ทำเพราะว่ามันบาปคิดแล้วไม่ทำกลัวอัลลอฮ์แต่แม่เมื่อกี้เกือบคุมไม่อยู่อันนี้อัลลอฮ์ลดมาเพิ่มความดีให้เพราะอะไรเพราะว่าระงับได้แต่อีกบาปนึงเนี่ยอันนี้ถือว่าตกศาสนานะคือความคิดที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วซ่อนเอาไว้อันนี้ไม่ได้เพราะว่าการตกศาสนาเนี่ยตกได้ทั้ง3ทางกายวาจาใจนั้นคนที่เป็นมุนาฟิกในสมัยของท่านรอซูลเนี่ยอับดุลลอฮ์บินซาบะซุลูนเนี่ยใช่ไหมคนเนี้ยภายนอกของเขานี่ศรัทธามากเลยภายนอกนะมาละหมาดซุบฮ์กับนบีอ่ะไม่ธรรมดาป่ะล่ะมายืนละหมาดซุบฮ์กับนบีตลอดแต่ว่าในหัวใจก็คือไม่เชื่อเลยอย่างเงี้ยเอาโทษนะถ้าเป็นเรื่องของการปฏิเสธกูฟรแต่ถ้าเป็นเรื่องของบาปอันอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตกศาสนาเนี่ยแล้วไม่ได้ทำออกมาแล้วกลัวอัลลอฮ์อันนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแถมยังจะเพิ่มผลบุญให้ในกรณีที่ระงับยับยั้งได้ด้วยกับการใช่กลัวนะครับกลัวในการลงโทษคราวนี้อัลลอฮ์บอกเลยนะว่าหากว่าพวกเจ้าเนี่ยปกปิดสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเจ้าหรือเปิดเผยเนี่ยอัลลอฮ์ย่อมรู้ดีและทรงรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและอัลลอฮ์ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งนะกุลลิชัยอิงกอดีรยาวมาตาจีดุกุลลูนับซิมมาอามิลัตมินคอยรินมอฮดอรอวันที่แต่ละชีวิต
จะได้พบกับความดีที่ตนได้ประกอบเอาไว้ถูกนำมาอยู่ต่อหน้าและความชั่วที่ตนประกอบเอาไว้ก็จะเอามาอยู่ต่อหน้าก็วันกิยามะห์ฉันเคยเล่าแล้วนะว่ามนุษย์ตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายเนี่ยถูกเอามารวมในที่เดียวกันเลยคิดดูจะเยอะขนาดไหนอ่ะตั้งแต่นบีอาดัมคนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ใครคนสุดท้ายนะเพราะว่าหลังจากรุ่นเราไปอีกคนแรกจนคนสุดท้ายจะเยอะขนาดไหนและทุกคนจะถูกสอบสวนตั้งแต่พออากินบาเล็กปั๊บนะบรรลุสัญญาภาวะปุ๊บเริ่มเลยเอาบัญชีมากลางเลยวันนี้ทำอะไรปั๊บอันนี้ไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยสมมติ2ปีที่ผ่านมาสมมติเอาคนไม่ใช่มุสลิมแล้วกันมารับอิสลามตอนอายุ40สมมุติตอน40มารับอิสลามไอ้ตอนตั้งแต่อายุ12ขวบที่บรรลุศาสนภาวะจนกระทั่งถึง40เนี่ยถามว่าบัญชีมีมากลางมั้ยบัญชีมีมากลางมั้ยหมายถึงว่าบัญชีเนี่ยมีปรากฏมั้ยมีกี่บัญชีมีนะมีบัญชีเนี่ยกดไว้หมดแหละแต่ไม่เป็นผลคนละเรื่องกันเพราะมารับอิสลามเนี่ยไอ้บัญชีที่เป็นความชั่วทั้งหมดตรงที่ทำเอาไว้เนี่ยถูกลบทีนี้คือลบไม่เอาความผิดแต่ว่าไอ้ที่ทำไว้เนี่ยยังอยู่แต่ว่าไม่มีผลไงคือไม่มีผลแต่ว่าไอ้ที่ทำเอาไว้เนี่ยมันอัลเลาะห์ไม่ได้เอาโทษเลยเพราะว่าถูกล้างแต่จะเห็นเนี่ยว่าแต่ละปีจะเป็นยังไงบ้างคือความชั่วที่เราทำจะได้เห็นแต่ถ้าเราตบัดตัวแล้วเนี่ยไอ้ความชั่วนั้นก็ไม่มีผลอะไรคืออันนี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าการไม่ทำความชั่วดีที่สุดแล้วถ้าทำชั่วไปแล้วทำไงเดี๋ยวก็ต้องตบัดเพื่อให้มันไม่เกิดผลแต่ละชีวิตนั้นชอบหากว่าระหว่างตนกับความชั่วนั้นมีระยะที่ห่างไกลคือเราจะรู้สึกไม่เป็นทุกข์กับความชั่วเพราะอะไรล่ะเพราะความชั่วเนี่ยมันห่างไกลเราในวันคือมันห่างไกลเราเนี่ยตอนที่ในดุนยาเราก็ไม่เคยไปทำเนี่ยโอ้โหเนี่ยบุญทุกวันนี้นะความชั่วมีกี่อย่างอะติดยาโอ้ยฉันไม่เคยเลยดูดยาไม่เคยอะไรดีขโมยก็ไม่เคยอะขนาดเจอของตกยังไม่กล้าหยิบเลยอย่าว่าแต่ขโมยเลยพนันนี่ไม่มีใหญ่เลยเพราะว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปแทงเขาหรอกโอ้ยเยอะเลยโอ้ยซีนาไม่ต้องเลยเพราะว่าภรรยามีแล้วก่อนก็มีไม่มีตอนนี้มีภรรยาแล้วไม่ยุ่งทำไมซีนาทำไมมีภรรยาถ้าคนไม่มีภรรยานี่อันตรายนะบ้างนะอันตรายเพราะว่าอกสิ่งมันเย้ายวนแต่ถ้าเรามีภรรยาเนี่ยนะก็คือหัวใจเรานิ่งนะแล้วก็ไม่ผิดอะไรนะถ้าหากว่าอันนี้มีอยู่ในหะดีษบทนึงบอกว่าสตรีเนี่ยเสมือนชัยฏอนฟังแบบนี้โอ้โหฉันจะเป็นชัยฏอนน่ะไม่ใช่หมายถึงว่าสตรีที่เป็นฟิตนะฉันเคยบอกไปแล้ววันที่ก่อนที่เรียนไปเนี่ยสตรีฟิตนะคืออะไรสตรีที่ไม่ปกปิดเอารอทุกวันนี้เห็นดูเห็นมั้ยล่ะยิ่งน้อยชิ้นเท่ากับใหญ่แทบจะไม่ใส่อะไรกันแล้วเนี่ยอันนี้ฟิตนะแล้วก็เปรียบเสมือนชัยฏอนใช่มั้ยล่ะก็มันจะยั่วยวนเราเนี่ยให้ไปทำเรื่องของผิดประเวณีใช่ไหมนบีบอกว่าเวลาเจอสตรีแบบเนี้ยแล้วเกิดหัวใจโอ้โหมันว้าวุ่นเหลือเกินให้กลับมาหาภรรยาของเขาแต่ไม่ต้องไปบอกเขานะบางคนเนี่ยไปหาภรรยาโอ้บังไปเจอมาสวยๆเท่านั้นเลยโดนเนี่ยภรรยาเล่นงานให้อย่าไปพูดตายไปแล้วตายถึงกลับไปภรรยาไม่มีก็ตายไปแล้วอ๋อก็ต้องหาใหม่ก็ต้องหาใหม่เรื่องนี้กล้าใหม่ภรรยาไม่มีไงแต่ยังไม่มีใหม่ขอดูอาคือสตรีเนี่ยถ้าสวแล้วเนี่ยสวสูงวัยสวแปลว่าสูงวัยสูงวัยก็คือหมดประจำเดือนแล้วเรื่องชาวัดในมันไม่มีแล้วนะไอ้อย่างเงี้ยการนิกาสำหรับเธอก็ไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นอะไร
พราะว่าอยู่กับหลานอยู่กับลูกแล้วก็อยู่กับศาสนาแล้วใจนิ่งแล้วแต่ถ้าเกิดยังเป็นคนที่ยังมีความชาวาอยู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าให้รีบนะท่านบีบอกท่านบียิ่งเป็นม่ายนี่ก็รีบแต่งซะเพราะว่าถือว่า เรื่องของโอกาสที่จะไปประพฤติผิดเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าเพราะหญิงม่ายกับหญิงที่เป็นโสดต่างกันไปขอหญิงม่ายเนี่ยไปขอหญิงม่ายเนี่ยต้องให้เขาพูดนะว่าแต่งย่อแต่งต้องพูดหญิงม่ายต้องพูดแต่ถ้าเป็นหญิงโสดเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรนิ่งการเงียบของเขาคือการยอมรับสมมติลูกสาวเรานี่ยังพึ่งอยู่ม.6 สมมติก็ได้ม.6 ก็แต่งได้เนี่ยครูเข้ามาขออันนี้กำลังโดดหนังยางอยู่โดดหนังยางอยู่ครูเข้ามาขอย่อเขาก็บอกใครล่ะครูเหรอครูมาขอเหรอกันนิ่งม้วนอายหน้าแดงนั่นแหละแสดงว่ายอมรับแต่ถ้ามันไม่แต่งนะมันว่าเละเลยแหละหืมครูคนนี้หืมไม่เจียมแก่แล้วยังนี่ถ้ามันไม่แต่งมันพูดเลยพวกนี้แก่แล้วยังมันหืมนี่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าปะเนาะเนี่ยมันเรื่องปกติแต่ถ้ามัธยมเนี่ยไม่ได้นะครูกับนักเรียนเนี่ยไม่ได้ถ้าปะเนาะเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าครูเองก็ยังดมนักเรียนก็อายุเยอะแล้วบางคนเนี่ยจบนักเรียนเนี่ยอันนี้ฉันบอกว่าถ้าปะเนาะเนี่ยเยอะเลยบางทีเข้าไปสอนใหม่ๆก็ได้นักเรียนนั่นแหละแต่ต้องนิก้านะไม่ใช่สู้สาวนะแต่ถ้ามัธยมนี่ไม่ได้ไม่เหมาะไม่ควรนะต้องระงับยับยั้งให้ดีคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าพอเวลาความชั่วเนี่ยมันห่างไกลเนี่ยเขาก็สบายใจเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเนี่ยฉันบอกว่ากฎหมายทุกวันนี้จะออกให้กัญชาเสรีจะให้ต้มเหล้ากันได้นะเดี๋ยวก็จะมีเปิดบอลตอนนี้บอลกำลังมาไปตรวจไปตรวจมากลายเป็นโต๊ะสนุกนี่มีข่าวแล้วเขาบอกเป็นบอลพอตำรวจเข้าไปดูโต๊ะสนุกยาเป็นผงตรวจไปตรวจมากลายเป็นแป้งเดี๋ยวนี้มันเยอะมันมีเยอะมันจะกลายเป็นอย่างนี้แหละเราไม่เดือดร้อนเลยมุสลิมเราไม่เดือดร้อนเอาทำไมไม่เดือดร้อนล่ะก็เราไม่ไปยุ่งอยู่แล้วเราจะไปยุ่งไหมล่ะยาเสพติดถ้าคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คนที่เกรงกลัวอัลเลาะห์เนี่ยต่อให้คุณจะให้ยาเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านที่สถานีเนี่ยขออนุญาตเอ่ยอันนัสทีวีเนี่ยก่อนจะเลี้ยวเนี่ยใบปทุมอยู่ข้างหน้าเลยก่อนจะเลี้ยวเข้าไปสอนหนังสือเนี่ยตั้งเลยใบปทุมน้ำวางเลยฉันก็ไม่เคยเห็นนะอาจารย์ละติฟแวะซื้อสัก2แก้วก่อนของบรรยายดื่มหน่อยจะปวดต่อยขายกันชงกันชาพันมาให้เรียบร้อยเลยก็นี่ไงจะขายไปก็ขายไปสิจะขายไปแต่ว่าถามว่าคนมุสลิมเราไม่เดือดร้อนหรอกถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันแต่ว่าถามว่ามีคนมุสลิมขายไหมมีคุมหัวขายด้วยวันก่อนมีคนมาถามฉันบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้ฮาลาลแล้วนะบอกฮาลาลยังไงอ่ะก็คนคุมหัวขายฉันบอกไม่ใช่แล้วแหละอ๋อถ้าคนคุมหัวขายหมูก็ฮาลาลเหรอไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่อย่าไปดูคนคุมหัวนะคนคุมหัวแต่จะทำของไม่ถูกมันก็คือของไม่ถูกนะอันนี้ก็คือเรื่องของดูต่อนะแต่ละชีวิตนั้นชอบห่างว่าระหว่างตนกับความชั่วนั้นจะมีระยะที่ห่างไกลและอัลลอฮ์นั้นทรงเตือนพวกเขาให้มีความยำเกรงและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงปราณีต่อปวงบ่าวถ้าพูดถึงการเมตตากับความโกรธอันนี้เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์เลยนะพระองค์เนี่ยมีเรื่องของการลงโทษไม่ใช่ว่าอภัยหมดทุกอย่างเลยนะลงโทษก็มีในมุมของอัลเลาะห์มานเนี่ยอันนี้แน่นอนมีแต่ในเรื่องของความโกรธกิ้วของพระองค์ก็มีเมื่อกี้เราก็ได้ยินมาแล้วอาดาบุนอาลีมพวกอะไรเนี่ยเวลาแปลเนี่ยต้องแปลทั้งสองอย่างด้วยบางคนแปลแต่เมตตาอย่างเดียวเลยไอ้พวกนี้ก็ไม่กลัวเลยทำบาปไม่กลัวไม่เป็นไรอัลเลาะห์เมตตาอย่างเดียวเลยต้องเตือนให้สำทับด้วยว่าในมุมของการลงโทษของอัลเลาะห์ก็รุนแรงเหมือนกันส่วนความเมตตาของอัลเลาะห์นั้นมีเหนือกว่าความโกรธของพระองค์นั่นหมายความว่าเมื่อบาปของพระองค์นั้นทำในเรื่องที่โกรธจะโกรธร้ายแรงขนาดไหนแม้กระทั่งชิริกนะไปทำชิริกมาเลยเนี่ย
แล้วทำการกลับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์ให้ความอัลลอฮ์เมตตาไหมเมตตาเมตตานะต่อให้ไปทำบาปที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการทำชีริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยและกลับมาเตาบัตตัวและก็กลับมาอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ทรงให้อภัยและในบาปต่างๆเนี่ยถามว่าพระองค์จะทรงให้อภัยได้ไหมได้อยู่ที่อำนาจของพระองค์เพราะในหะดีษบอกว่าต่อให้บาปเนี่ยอานานุสสะมะอานานัสสะมะล้นขึ้นไปยังชั้นฟ้าถ้าอัลลอฮ์จะให้อภัยก็พระองค์ก็ให้อภัยแต่ถ้าแปลแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องมองในมุมของความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ได้มองในมุมของว่าทำบาปยังไงก็ได้อันนี้ผิดนะบางคนไปแปลว่าโอ้โหอย่างนี้สบายแล้วฉันจะทำบาปขนาดไหนก็ได้เพราะอัลลอฮ์บอกบาปขึ้นไปยังชั้นฟ้าหนุนอัลลอฮ์ก็ให้อภัยแล้วก็อีกอะดีษบทเดียวกันบอกว่าต่อให้ทั้งอะไรนะทั้งแผ่นดินเนี่ยไม่มีตารางว่างเลยนะทุกพื้นที่ฉันทำบาปหมดอัลลอฮ์ก็ให้อภัยตราบใดที่ไม่มีเรื่องชีริกนะถ้ามีชีริกเนี่ยจบเลยตายไปแล้วไม่ตอบัตอัลลอฮ์ก็ให้อภัยแต่อันนี้อยู่ในอะไรในสิทธิ์ของพระองค์ด้วยกับอำนาจของพระองค์แต่แน่นอนแหละอัลลอฮ์เนี่ยบอกแล้วว่าพระองค์นั้นทรงยุติธรรมทรงยุติธรรมดังนั้นการทำบาปเนี่ยต้องดูด้วยว่าเกิดจากความเจตนาไหมเดือดจากความไม่รู้ไหมผิดพลาดไหมแต่ถ้าเจตนาทำอันนี้มันก็จะมีการเพิ่มอยู่แล้วระดับของมันนะหรือทำผิดซ้ำซากอย่างเงี้ยผิดแล้วผิดอีกถามว่าบาปจะเหมือนเดิมไหมก็ไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะถือว่าคุณเนี่ยเคยผิดแล้วผิดอีกนะเคยมีบทเรียนแล้วนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็จบตรงอายะที่30นะครับ30 21ถึง30เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะเข้าสู่เรื่องของพนางมารยัมครอบครัวของอาลอิมรอนอาลอิมรอนเป็นครอบครัวที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานแล้วก็เป็นซูเราะห์ด้วยซูเราะห์อาลอิมรอนอาลอิมรอนแปลว่าครอบครัววงวานของอิมรอนอิมรอนนี่เป็นใครบอกไปแล้วอิมรอนนี่ก็เป็นคุณพ่อของพนางมารยัมแล้วก็อิมรอนนี่มี2คนนะอิมรอนอาวันอิมรอนแรกนี่เป็นพ่อนบีมูซาอิมรอนเนี่ยอยู่ที่อียิปต์อิมรอนที่อยู่ที่อียิปต์เป็นพ่อของนบีมูซาและก็พ่อของนบีฮารูนอิมรอนที่2อยู่ที่ไบตุลมักดิสอยู่ที่เยรูซาเล็มอันนี้เป็นพ่อของพนางมารยัมอิมรอนทั้งคู่เนี่ยก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวพันกันคือพูดง่ายๆก็คือว่าอยู่คนละพื้นที่แต่เรื่องราวนี้ก็จะคาบเกี่ยวกันคือนบีร่วมสมัยเนี่ยต้องบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะปะติดปะต่อได้อย่างจะมีมูซาก็ร่วมสมัยกับนบีฮารูนนบีอีซาเนี่ยอยู่ร่วมสมัยกับใครรู้ไหมนบียะฮยานบีมูซานบีอีซากับนบียะฮยานี่เจอกันด้วยนะเจอกันด้วยแต่อยู่กันคนละโกมคนละโกมโกมก็หมายถึงกลุ่มชนนบีอิบรอฮีมอันนี้อยู่ในหะดีษนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีแขกมา3คนเป็นมาลิกะนบีอิบรอฮีมแขก3คนมาลิกะมาแวะหานบีอิบรอฮีมมาแจ้งข่าวดีว่านบีอิบรอฮีมจะมีลูกอีกคนนึงชื่อนบีอิสฮากตอนนั้นพนางซาร่าก็โอ้โหอายุเยอะแล้วแล้วนบีอิบรอฮีมถามว่ามาลิกะ3คนนี่3ท่านนี่จะไปไหนจะไปจัดการโกมุนลูดแสดงว่ามันอยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยโกมุนลูดกับกำลังนู่นเลยไอ้พวกนึงกำลังเค้าเรียกว่าเข้าข้างหลังกันเต็มที่มาลิกานี่มาแจ้งแวะมาแจ้งข่าวดีกับนบีอิบรอฮีมก่อนเดี๋ยวจะไปอีกกลุ่มชนนึงจะไปจัดการกับโกมุลลูดก็เป็นเรื่องเล่าต่อมาว่ามาลิกาเข้าไปพวกนี้โอ้โหชอบเลยชอบคนหล่อเนี่ยกีเนี่ยเรียบร้อยเลยหล่อเรียบร้อยผู้ชายชอบคนหล่อผู้หญิงไม่เอาย้อนกลับไปสักหน่อยดิอย่าไปดูตอนนี้นี่ตัวอย่างให้ฟังว่านบีร่วมสมัยอิมรอนเนี่ยอิมรอนที่อยู่ในกุรอานเนี่ยพูดถึงอิมรอนบุตรของพ่อของมะนามะยัมแต่ก็รวมอิมรอนของนบีมูซาไปด้วยที่ว่าเป็นอิมรอนเหมือนกันแต่ก็คนละคนกันนะแต่อยู่คนละเมืองนี่เล่าให้พี่น้องฟังเห็นไหมอันนี้ต้องเขาเรียกว่าปฏิปต่อประวัตินิดนึงอิสฮากต่อมาอิสฮากก็ยะกูบยูซุปนี่ก็เป็นตระกูลนบีหมดเลยส่วนอีกสายนึงก็สายของอิมรอนเนี่ย
ก็ไล่ขึ้นไปเป็นลูกคนหนึ่งของในเดี๋ยวขออนุญาตนะกันนะจำไม่แม่นแต่ว่าเนี่ยก็เป็นสายเดียวกันนี่แหละนะแตกออกมาแต่อยู่คนละกลุ่มหมายถึงก็คนละกลุ่มคนละประเทศคนอียิปต์อีกคนอยู่ที่กุที่ปาเลสอยู่ที่ปาเลสไตน์อีกรัฐนึงตกศาสนาไปของนบีมูซาสมัยก็ฟาโรห์ก็ตกศาสนาไปแล้วแต่ฝั่งนี้ยังเป็นอยู่แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะฆ่านบีเดี๋ยวไปฆ่านบีซะกะรียาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะอ่ะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาบิฮัมดิกะชะดออัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์